กายและใจจะต้องเหนื่อยล้าร้อยแรงเท่าไรจะขอจงรักพักดีขอเป็นข้าเรามาทุกชาติไปขอชีวิตด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อยล้าร้อยแรงเท่าไรจะขอจงรักพักดีทุกชาติไปสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2559สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ค่ำวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงละครบัลเล่ต์ The Nutcracker A Christmas Carol ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่18ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครการแสดงละครบัลเล่ต์ The Nutcracker A Christmas Carol ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีไทยยูเนียนกรุ๊ปและแซปซิสเต็มประเทศไทยเป็นเรื่องราวการผจญภัยสุดคลาสสิกของสาวน้อยกับตุ๊กตากระท่อมเปลือกลูกนัดในโลกของเล่นแสดงโดยคณะคาร์ลส์รูเออร์บัลเล่หนึ่งใน3คณะที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำด้านบัลเล่คลาสสิกของเยอรมนีมีความโดดเด่นด้วยลีลาพริ้วไหวของระบำปลายเท้าโดยนักบัลเล่กว่า50คนและฉากยุโรปในฤดูหนาวเหมือนจินตนาการสำหรับงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่18จัดขึ้นระหว่างวันที่8กันยายนถึง19ตุลาคม2559เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษา12สิงหาคม2559มีศิลปินวาทยากรนักแสดงและนักดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับโลกรวมกว่า900คนจาก12ประเทศอาทิรัสเซียเยอรมนีอินเดียฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์สาธารณรัฐประชาชนจีนสเปนและสหรัฐอเมริกามาให้ความบันเทิงผ่านการแสดงบัลเล่ออร์เคสตราโอเปร่าแจ๊สระบำร่วมสมัยกายกรรมและนาฏศิลป์พื้นเมืองผู้สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่เคาน์เตอร์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเวลา 17:02 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายสมานโอภาสวงศ์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคติดเชื้อในปอดเมื่อวันที่8กรกฎาคม2559สิริอายุ95ปีนายสมานโอภาสวงศ์เกิดวันที่9เมษายน2464บิดาและมารดาชื่อนายชินและนางชูโอภาสวงศ์ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเผยอิงและระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียน Seven Day Adventist ด้านครอบครัวสมรสกับนางจำนันโอภาสวงศ์มีลูกด้วยกัน6คนตลอดชีวิตการทำงานได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อวงการข้าวไทยโดยมีส่วนอย่างยิ่งในการพัฒนาการส่งออกข้าวไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเคยดำรงตำแหน่งรองประธานหอการค้าไทยและกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและเป็นนายกกิตติมศักดิ์ถาวรสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนอกจากนี้ยังได้ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิปอเต็กตึ๊งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551เป็นต้นมาส่วนด้านการเมืองเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและรองประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาระหว่างปีพุทธศักราช2539ถึง2543
จากการกระทำคุณความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการและสาธารณชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกหรือมปช.และมหาวชิรมงกุฎหรือมวม.ซึ่งเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศสูงอย่างสูงแก่นายสมานโอภาสวงศ์อีกด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพปีนังหรือ PSDC ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันของภาคอุตสาหกรรมรัฐบาลและสถาบันการศึกษาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่5ตุลาคม2559เวลา 14:00 นตามเวลาที่มาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพปีนัง Skills Development Center หรือ PSDC ดาโตเตยองคุณรองประธานคณะกรรมการบริหารมูฮัมเหม็ดอาลีฮัจจาไมดินประธานกรรมการบริหาร PSDC และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ PSDC เป็นศูนย์ฝึกอบรมทักษะแรงงานแห่งแรกในมาเลเซียและไม่แสวงผลกำไรตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบายันเลปาสเกิดขึ้นจากการริเริ่มของภาคอุตสาหกรรมเมื่อปีพ.ศ. 2532เป็นความร่วมมือไตรภาคีระหว่างภาคอุตสาหกรรมรัฐบาลและสถาบันการศึกษามีพื้นที่ 248,000 ตารางฟุตมีบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงของประเทศและต่างประเทศที่มีกิจการในเกาะปีนัง198แห่งเป็นสมาชิกพนักงานกว่า120คนสภาคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์ทางการรัฐปีนังและธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาลงทุนได้ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ฝึกอบรมทักษะแรงงานนี้เต็มที่ทั้งเงินและความรู้ความชำนาญเพื่อให้จัดหลักสูตรอบรมและฝึกฝนเทคนิควิชาชีพด้านต่างๆตามที่ภาคการผลิตในปีนังต้องการมีมหาวิทยาลัยและสถาบันเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาต่างๆเช่นมหาวิทยาลัย Institute of Technology และมหาวิทยาลัย Science Malaysia จัดทำหลักสูตรและโครงการวิจัยที่ส่งเสริมและรองรับความต้องการของตลาดแรงงานปีนังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตบุคลากรป้อนสู่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในเขตการค้าเสรี4เขตและเขตนิคมอุตสาหกรรม4เขตของรัฐปีนังที่มีโรงงานมากถึง775แห่งมีอัตราการจ้างงาน170ตำแหน่งทำให้ผู้ที่จบการศึกษามีงานรองรับทันทีและส่งผลให้อัตราการว่างงานของรัฐปีนังอยู่ในอัตราที่ต่ำเหตุที่ต้องตั้งศูนย์ฝึกอาชีพเพราะแรงงานที่เป็นช่างเทคนิคขาดแคลนในระยะเริ่มแรกที่ปีนังพัฒนาอุตสาหกรรมแรงงานที่ต้องการเป็นแรงงานก่อสร้างแต่เมื่อพัฒนาไปถึงประมาณทศวรรษที่1980เริ่มขาดแคลนแรงงานเทคนิคบริษัทต่างๆจึงรวมตัวกันตั้งศูนย์นี้เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคเพื่อให้มีแรงงานเพียงพอตลอด25ปี PSDC ได้จัดฝึกอบรมแรงงานกว่า 190,000 คนทำหลักสูตรต่างๆกว่า 9,000 หลักสูตรและยังคงพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะแก่ลูกจ้างทุกระดับนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรระดับอุดมศึกษาสำหรับผู้ที่จบมัธยมศึกษาและไม่ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรวมทั้งหลักสูตรเสริมทักษะสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเมื่อปี2558ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมตามระบบและมาตรฐานของเยอรมนีซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติชื่อเรียกว่า German Dual Vocational Training หรือ GDVT ซึ่งรัฐบาลรัฐปีนังให้ทุนการศึกษาจำนวน2ล้านริงกิตหรือประมาณ20ล้านบาทเพื่อเปิดสอนสาขาแมคาทรอนิกส์ตามที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการแบ่งหลักสูตรเป็น2ส่วนคือภาคทฤษฎีร้อยละ30และภาคปฏิบัติในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ170กลุ่มเป้าหมายคือคนทำงานที่ไม่มีวุฒิการศึกษาให้ได้ทำงานไปพร้อมกับการศึกษาฝึกอบรมและผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ไม่ต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งผู้ที่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้จะต้องผ่านการสอบวัดระดับความสามารถการใช้ภาษามลายูและภาษาอังกฤษแบ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะเวลาเรียน2ปีครึ่ง
และหลักสูตรอนุปริญญาระยะเวลาเรียน1ปีเมื่อผู้สำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากประเทศมาเลเซียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีภายในศูนย์มีห้องปฏิบัติการต่างๆเช่นปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์การใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆอย่างเครื่องกัดเครื่องกลึงเพื่อขึ้นรูปชิ้นงานห้องปฏิบัติการกำลังน้ำและมอเตอร์ห้องปฏิบัติการอัดอากาศซึ่งเป็นห้องเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาเยอรมันหรือ GDVT ทอดพระเนตรการเรียนการสอนเรื่องการอัดอากาศให้เครื่องจักรกลขับเคลื่อนแสดงการออกแบบให้หุ่นยนต์สามารถจับของที่มีขนาดเล็กเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ออกแบบให้หุ่นยนต์ทำงานอย่างไรแล้วจึงเขียนโปรแกรมป้อนให้ทำงานอย่างที่ต้องการห้องปฏิบัติการพัฒนาชิ้นงานใช้เทคโนโลยี3มิติในการพัฒนาชิ้นงานสร้างโมเดลต่างๆห้องทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าทดสอบรถยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและภูมิคุ้มกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าห้องปฏิบัติการเหล่านี้บริษัทเอกชนเป็นผู้จัดทำมาทั้งสิ้นทุนที่ใช้ในการดำเนินการนี้บริษัทให้เงินร้อยละ1ของมวลรวมเงินเดือนบุคลากรทั้งหมดเวลา 17:00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณโรงแรม Eastern and Oriental พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายดำรงไคร่ครวนเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์กงสุลใหญ่ณเมืองปีนังกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูและข้าราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณระหว่างเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่รัฐปีนังเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปซัฟฟอล์กเฮาส์นายเยียวกาฮอกผู้ก่อตั้งกลุ่มร้านอาหารในเครือ YKH เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จซัฟฟอล์กเฮาส์เคยเป็นบ้านพักของกัปตันฟรานซิสไลท์ซึ่งบริษัทอีสต์อินเดียคอมพานีของอังกฤษส่งมาประจำเกาะปีนังเมื่อปี2329เพื่อใช้ปีนังเป็นท่าเรือสินค้าและใช้เป็นฐานที่มั่นทางการค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กัปตันไลท์ได้ตั้งเมืองจอร์จทาวน์ให้เป็นเมืองท่าปลอดภาษีหลังจากกัปตันไลท์เสียชีวิตลงในปีพ.ศ. 2337ซัฟฟอล์กเฮาส์ได้เปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์หลายครั้งในที่สุดปีนังเฮอริเทจทรัสต์เฮาส์ได้ระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาภาครัฐและเอกชนบูรณะซ่อมแซมบ้านหลังนี้จนสำเร็จในปี2550ทำให้ในปี2551ซัฟฟอล์กเฮาส์ได้รับรางวัลดีเด่นจากโครงการรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งองค์การยูเนสโกโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ถวายพระกระยาหารค่ำณซัฟฟอล์กเฮาส์ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นร้านอาหารบริการแก่บุคคลทั่วไปภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทบาดาลบริษัท Heritage Service องค์กรไม่แสวงผลกำไรเวลา 20:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติปีนังเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศเที่ยวบินพิเศษที่201เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยมีนายลิมกวนเองมุขมนตรีรัฐปีนังดาโตสรีฮาจิฟาริซันบินดารุสเลขาธิการรัฐปีนังนายดำรงไคร่ครวนเอกอัครราชทูตในกรุงกัวลาลัมเปอร์และภรรยากงสุลใหญ่ณเมืองปีนังกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูและภรรยาข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ณเมืองปีนังเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทำให้เห็นว่าในเรื่องการศึกษารัฐและมาเลเซียทั้งภาคเอกชนร่วมมือกันอย่างไรในการพัฒนาการศึกษาทั่วไปและการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นว่าเด็กและเยาวชนคือทรัพยากรสำคัญของการพัฒนาอนาคตประเทศจึงส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการคิดและประดิษฐ์นวัตกรรมต่างๆสร้างบรรยากาศให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกตื่นเต้นน่าค้นหาขณะที่หลายโรงเรียนใช้แนวการสอนใหม่ที่เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือสเต็มศึกษาให้เด็กได้คิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีครูคอยช่วยเหลือและส่งเสริมการกีฬาศิลปะและภาษาทั้งภาษาอังกฤษจีนมลายูให้เป็นผู้รู้รอบในสังคมยุคใหม่นักเรียนที่ต้องการเรียนสายอาชีพมีโอกาสฝึกทักษะและความชำนาญให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมีศูนย์ฝึกทักษะที่รองรับภาคอุตสาหกรรมที่ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาลงทุนและเป็นแกนหลักรัฐบาลสนับสนุนเป็นส่วนน้อย
เป็นตัวอย่างที่บริษัทในประเทศไทยควรนำมาใช้ได้เพื่อขจัดการขาดแคลนแรงงานด้านเทคโนโลยีที่เป็นปัญหาใหญ่ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอยู่ในเวลานี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานบุคคลสำคัญคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั่วไปเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์มีพระพรานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ที่ศาลาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันนี้ในช่วงบ่ายมีนายอูมินสเวรองประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายเชอริงต๊อปเกนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏานและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐคีกีสไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้นำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพรานามัยแข็งแรงโดยเร็วอาทิผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารและคณะนักบริหารงานทั่วไปรุ่นที่60/1สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีคณะสาธิตสวนสุนันทารุ่นที่14ชมรมผู้สูงอายุตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเยาวชนจากโครงการโปรมิวสิก้าจูเนียร์แคมป์โดยบริษัทบุญรอดบริวารีจำกัดที่คัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถด้านดนตรีคลาสสิก21คนจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการชมรมมหายานสำนักสถานวิปัสสนาจิตวิเวกแสงธรรมอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครอบครัวอัครสิริวงศ์หน่วยสอนหัวใจวชิระพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชคณะกรรมการสถานศึกษาอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีคณะกรรมการและอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนตลาดหนองแคนอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานครและคณะครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรีจัดงานชวนปั่นปันรักทำดีเพื่อพ่อหลวงส่งมอบความสุขช่วยผู้ป่วยมะเร็งเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ที่อำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีนายวินัยพ้นภัยพานกำนันตำบลเสม็ดเป็นประธานเปิดงานชวนปั่นปันรักทำดีเพื่อพ่อหลวงส่งมอบความสุขช่วยผู้ป่วยมะเร็งซึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรีร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70 ปี9 มิถุนายน 2559เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนหันมาสนใจออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานอีกทั้งเป็นการให้ผู้ที่ชื่นชอบกีฬาขี่จักรยานได้มาทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมร่วมกันโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า500คนเส้นทางเริ่มที่ลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรีไปยังชายหาดบางแสนเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันแล้วไปสิ้นสุดที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี พระพรหมมังคลาจารย์ประธานมูลนิธิร่มฉัตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎระดับอุดมศึกษาครั้งที่4ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารวันนี้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีการจัดการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎระดับอุดมศึกษาครั้งที่4ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งมูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกระทรวงศึกษาธิการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์การเงินส่วนบุคคลและปรัชญาของ
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้มีเวทีในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้สถานศึกษาเกิดการตื่นตัวในการเรียนการสอนด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งถือเป็นสาระวิชาที่สำคัญที่เป็นรากฐานของการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศด้วยแนวคิดสนุกเรียนสนุกรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์โดยครั้งนี้มีนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมการแข่งขันรวม232ทีมจาก60มหาวิทยาลัยทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันได้แก่ทีม Positive Externality จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอเสนอสารคดีราชันของปวงประชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559เพื่อแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคณะเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศเข้าร่วมโครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาทซึ่งจัดโดยรัฐบาลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่4ถึง17ตุลาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้คณะเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนศึกษาดูงานการพัฒนาอาชีพแขนงต่างๆและลงมือปฏิบัติในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเหล่านี้ล้วนบรรลุผลสำเร็จนำมาซึ่งการเสริมสร้างอาชีพแก่ราษฎรชาวไทยทั้งปวงจนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืนและที่สำคัญปีนี้เป็นปีมหามงคลยิ่งของปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีนะคะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านมีพระชนมพรรษา7รอบนะคะก็คือ84พรรษาท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยก็ได้มอบหมายนะคะให้สำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยทำการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจัดทำโครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพื่อนำเอาสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงทำเนี่ยนะคะไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับอาเซียนในภาพรวมนะคะเนื่องจากว่าปรัชญาที่ท่านทรงทำเนี่ยกำเนิดมาจากสิ่งที่ท่านทรงเสด็จไปเยี่ยมราษฎรตามภูมิภาคต่างๆนะคะแล้วก็ท่านก็ทรงคิดแก้ไขปัญหาในแต่ละภูมิภาคนะคะคณะเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการยังเข้าศึกษาดูงานปฏิบัติในพื้นที่จริงเช่นโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดากรุงเทพมหานครสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรียังได้นำไปศึกษาดูงานปฏิบัติในพื้นที่จริงและศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแม่โป่งอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่คือวัตถุประสงค์ที่ได้ตามมานะคะก็คือความสามัคคีความรักความผูกพันในหมู่อาเซียนด้วยกันนะคะโดยเรามุ่งหวังว่าเยาวชนเนี่ยคือผู้ที่จะต้องนำพาประเทศชาติต่อไปในอนาคตเราก็หวังว่าเยาวชนจะได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศของตัวเองนะคะแล้วก็เท่ากับมีความพอเพียงเนี่ยในภาพรวมของอาเซียนนะคะเพื่ออาเซียนจะได้เข้มแข็งค่ะแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆจากที่พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงทำไว้ให้พวกเราค่ะจากผลตอบรับ3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีเด็กเยาวชนคนนึงรู้สึกจะเป็นจากมาเลเซียก็บอกว่าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนไทยถึงรักในหลวงนะคะเพราะว่าเขาเองนะมาแค่3วันเขายังรู้สึกรักพระองค์ท่านเลยนะคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้นั้นสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้นำคณะเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน70คน
เข้าศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริด้านต่างๆที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอาทิเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนาต้นทางป่างานพัฒนาต้นทางป่าไม้ปลายทางประมงระหว่างทางเกษตรกรรมแปลงสาธิตต้นแบบการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ทั้งการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำในพื้นที่ขนาดเล็กที่เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นจุดเริ่มต้นของการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรรวมถึงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารโดยวิธีการเรียบง่ายและประหยัดการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือเช็คแดมจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์เรียนรู้ของเกษตรกรที่สมบูรณ์แบบของพื้นที่ภาคเหนือที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆในศูนย์แล้วนำไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผลผลการศึกษาดูงานของคณะเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นสร้างความประทับใจทั้งยังรู้สึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในแผ่นดินไทยก็มีความรู้สึกดีใจหลายที่ว่าได้เข้ามาร่วมโครงการของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงของประเทศไทยเนาะประเทศลาวก็ได้ยินมาหลายเกี่ยวกับโครงการของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงเนาะและที่ว่ามาปรับใช้แก่ประชาชนไทยและก็ได้พัฒนาประเทศไทยแบบมาหลายปีก็ในส่วนตัวเนาะที่มีความสนใจในด้านเกษตรเนาะอยากพัฒนาเรื่องเกษตรแบบยืนยงและปันการเฮียนฮู้เทื่อนี้แมนแบบเป็นอย่างที่เข้ากันเลยกับสิ่งที่เขาอยากไปเฮ็ดก็คือไปเฮ็ดเศรษฐกิจแบบยืนยงอยู่ในภาคใต้ของประเทศลาวเขาก็เลยจะเอาแบบความรู้ที่ว่าเขาเรียนมานี่ไปปรับใช้เข้าในการพัฒนาฝีมือแรงงานและอาชีพของประชาชนในเขตนั้น Our generation will be the next one to develop the country in general and that the whole Asian community together so I will try to like ask my friend and tell everybody around me to do more research to care more and cherish more what we have every day that is what we have learned about rightI think that it is really my honor to be here at a representative for the whole Asian youth to come to Thailand and learn about the sufficiency, philosophy, the economy. And I would like to send my beloved thanking for the King Bhumibol Adulyadej and the whole Thailand kingdom. Everybody had to take good care of me. And this is also a great opportunity for the whole Asian youth to come here, become one, and we have to one vision, one identity. Andสารคดีฟังคิดทำตามเพื่อความพอเพียงในวันนี้ขอเสนองานปศุสัตว์ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วประชาชนตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราจะซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้มาจนถึงทุกวันนี้ผมคิดว่าพวกชาวเขาหินซ้อนหรือชาวเชิงเทราเนี่ยมีบุญอย่างมากที่สุดเลยที่รับจากองค์ท่านมา
นะครับที่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นป่าเป็นทรายปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นปลูกมันยังไม่ขึ้นเลยเท่าที่ทราบมามีชาวบ้านเนี่ยนำที่เนี่ยถวายให้พระองค์ท่านเพื่อสร้างตำหนักพระท่านถามว่าถ้าฉันไม่สร้างล่ะจะได้ไหมเอามาสร้างการเกษตรได้ไหมให้เรามาศึกษากันพระท่านก็เลยให้กรมให้ดินเนี่ยมาศึกษาเรื่องดินกรมชลประทานมาศึกษาเรื่องน้ำนะมีการปรับปรุงดินขุดอ่างเก็บน้ำรอบศูนย์ศึกษาเรื่องน้ำมาใช้ในศูนย์ก็มีการแบ่งพื้นที่การทำเกษตรที่สูงตรงนี้มันสูงนะเลี้ยงสัตว์ซะที่ต่ำตรงนั้นประมงนะตรงนี้ทำอะไรเป็นเกษตรนะปลูกข้าวอันนี้ปลูกไม้ผลนะองค์ท่านมองเห็นบทว่าควรทำอย่างไรนะครับอย่างแรกคือเลี้ยงสัตว์เพื่อศึกษาทดลองนะครับซึ่งตอนนี้เราเลี้ยงอยู่ก็คือการเลี้ยงไก่ไข่ขาวอินซ้อนอีกอย่างคือสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อการทดสอบนะครับอย่างควายควโลนกกระจอกเทศและอีกอย่างคือสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อผลิตลูกสู่เกษตรกรคือเป็นพวกไก่พื้นเมืองการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวโดยให้บริการแก่ประชาชนและเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ณที่แห่งเดียวในทุกสาขาวิชาชีพเสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตซึ่งเป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จในด้านการเกษตรกรรมและพัฒนาอาชีพเพื่อเป็นต้นแบบและแนวทางให้เกษตรกรและผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามครับก็ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่พระองค์ทรงครองราชสมบัตินะครับก็ในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ในฐานะผู้นำองค์กรหน่วยภูมิภาคหน่วยหนึ่งนะครับในพื้นที่ก็ขออนุญาตกล่าวว่าด้วยพระปีชาสามารถนะครับด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างเป็นที่เปรียบมิได้นะครับที่พระองค์ท่านได้มอบให้แก่อาณาประชาราษฎร์นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเราถือได้ว่าสิ่งที่เราเห็นมาในอดีตนะครับประชาชนแดนแค้นจัตหัสเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เป็นอยู่เมื่ออดีต30 40 50 10ปีที่เราเคยเห็นกับวันนี้มันแตกต่างค่อนข้างจะสิ้นเชิงนะครับเราก็ได้น้อมนำเรื่องราวของพระราชดำริของพระองค์ท่านมาเป็นสิ่งจะลงใจในการปฏิบัติก็สุดท้ายนะครับก็คงขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไปช่วงนี้ขอเชิญพระบรมราชโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปการทำงานสร้างเกียรติยศชื่อเสียงและความเจริญก้าวหน้านอกจากจะต้องใช้วิชาความรู้ที่ดีแล้วแต่ละคนยังต้องมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุ่งมั่นต่อความสำเร็จเป็นรากฐานรองรับพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันอารยาสุวิเศษศักดิ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ